สวัสดีครับวันนี้พี่กิจก็จะมารีวิวรถมาเจเรตครับรถเหล็กมาเจเรตเพิ่งออกใหม่มาดๆเลยครับนี่ครับเป็นคันนี้ครับนิสสัน GTR ครับนี่ครับจากมาเจเรตครับนิสสัน GTR ลายใหม่เลยครับนี่ครับอยู่ใน Racing Car นะครับคันนี้นี่ครับอู้สวยเลยครับ MJT Terminal Motorsport นะจัดจำหน่ายโดยบริษัทซิมบะทอยไทยแลนด์ครับนี่ครับนิสสัน GTR นะครับลายใหม่ออกมาใหม่เลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยครับสำหรับนิสสัน GTR ลายใหม่คันนี้ครับมาดูที่ด้านล่างก่อนเลยครับนี่ครับมาเจเรตนะครับ Made in Thailand อัตราส่วน 1:61 ครับนิสสัน GTR เนี่ยรหัส DK290118 เนี่ยเพิ่งผลิตเดือนที่แล้วนี่เองฮะนี่นะครับกระจังหน้านี่มีรูปตัว R อยู่ด้านหน้าครับไฟหน้านะครับระบายเป็นสีเทาๆดำๆครับฝากระโปรงมี MJT Terminal Motorsport ครับเหมือนรถรับส่งอยู่ที่สนามบินครับด้านข้างนี่ล้อแม็กสีแดงโอ้โหเฉียวมากครับไม่เคยเห็นมาเจเรตทำล้อแบบนี้มาก่อนเลยฮะนี่ครับมีคำว่า MJT Terminal นะครับมอเตอร์สปอร์ตเปิดประตูได้ครับโอ้โหงามนะครับลายสวยนะครับพี่กิจว่านะฮะนี่ลายใหม่จากมาเจเรตด้านหลังครับมีตัว R นะครับนิสสันแล้วก็ไฟท้ายครับนิสสัน GTR ครับสปอยเลอร์นะครับนี่สวยเลยครับคันสีขาวแล้วก็มีลายคาดนะครับเฉียวๆเลยฮะนี่ล้อแม็กซ์นี่หูยสีแดงนะครับขอบล้อสีแดงรายละเอียดดีครับเปิดประตูได้ทั้ง2ด้านครับสำหรับนิสสัน GTR จากมาเจเรตในส่วนของสเกิร์ตข้างนี่เขาก็จะระบายเป็นสีดำๆนะครับลงสีดำที่ขอบสเกิร์ตหน้าหลังซ้ายขวาด้านข้างครับโดยรวมแล้วก็สวยใช้ได้ครับใครเป็นแฟนตัวยงของนิสสัน GTR เนี่ยไม่ควรพลาดลายนี้เป็นอย่างยิ่งครับมาเจเรตเพิ่งทำออกมาใหม่ครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วฮะคันละ129 บาทนะครับมาดูในส่วนของการ์ดที่มากับตัวรถนะครับนี่ข้างหน้าเป็นรูปรถแล้วก็ข้างหลังครับข้างหลังจะเป็นรายละเอียดของรถครับนี่นะครับมีรายละเอียดเครื่องยนต์นะครับ power speed มีหมดเลยครับนี่ลองวิ่งดูครับอุ้ยวิ่งเฉียวครับนิสสัน GTR นี่เจ๋งอยู่แล้วครับนี่ครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวครับสำหรับลายใหม่ของนิสสัน GTR จากมาเจเรตครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครับคันละ129 บาทนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ